สวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้นะครับผมเข้ามาในเว็บเด็กดีอย่างที่เห็นกันเมื่อตะกี้นะครับผมมีการทดสอบคาเมนไรเดอร์นะครับผมจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าผมเนี่ยขั้นเทพใครรู้หน้าเลยครับคาเมนไรเดอร์ V1 ผมขอบอกไว้ก่อนใครเขาเรียก V1 คาเมนไรเดอร์คือคาเมนไรเดอร์ครับคาเมนแปลว่าหน้ากากไรเดอร์แปลว่าคนขับรถหน้ากากคนขับรถหน้ากากคนขับรถคาเมนไรเดอร์คาเมนแปลว่าหน้ากากบ้านเราเลยเรียกมาสไรเดอร์มาสแปลว่าหน้ากากแล้วก็อีกอย่างครับคาเมนไรเดอร์ V1 ไม่มีครับเขาติดมาจาก V3 คาเมนไรเดอร์หมายเลขหนึ่งก็คืออิชิโกะคาเมนไรเดอร์หมายเลขสองคือนิโกะนะครับผมมาคนตบโอ้โหรู้เลยครับอิคิโมจิฮายาโตะครับบุคคลคาเมนไรเดอร์นิโกะแน่นอนเฮ้ยนิโกะป่าวะช่างแม่งกูลืมครับหน้าอันนี้ GT ครับดูจากสภาพนะ GT แน่นอนเนี่ยเป็นอาวุธลับนะเป็นทหารต่อสู้กัสยานจากอากิโตะพวกนี้หน้ามันแน่นอนเอาเฟนอกเนี่ยมันเป็นว่าสัตว์ประหลาดที่เกิดขึ้นโดยจิตวิญญาณเซลล์ยีนอะไรสักอย่างนี่คือใครไบโอไรเดอร์ฮะ RX นะครับคาเมนไรเดอร์ Black RX ไบโอไรเดอร์เป็นซึ่งข้อมูลมันจะเป็นของเหลวนะครับสามารถแปลงร่างเป็นของเหลวได้โดยที่ควบคุมไม่ได้ตัวนี้ผมไม่รู้อ่ะนี่ละกันเรเดอร์ไหนไม่ใช่ดิเรเดอร์แบล็คละกันนะครับเฮ้ยนี่ละกัน เปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้อ่ะโอ้โหอพอลโลแกสครับเฮนชินกาเทคโอ้ยฮ่าดูภายนอกแม่งง่ายว่ะอันนี้คือเจเนอเรลชาโดว์ครับชื่อมันง่ายไปไหนวะอันนี้คือคิโอริจากคาเมเรเดอร์คาเมเรเดอร์คาบุโตอันนี้คือคาลิสมั้งใช้ธนูเป็นดอกมึงใครวะมึงใครครับเนี่ยอ๋อไอ้นี่ที่อยู่ในอากิโตะเนี่ยชื่อว่าไม่รู้วะนี่แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่แล้วกันนะเฮ้ยฮิดาริโชทาโร่นี่มันนี่ไม่ใช่เหรอวะนี่แล้วกันวาจิมะผมไม่รู้นะอันนี้โอ้โหเฮ้ยนี่ด็อกเตอร์ชินิงามิแปลงร่างเป็นชินิงามิไอเนี่ยปีศาจชินิงามิฮากาเซหรือว่าปีศาจปลาหมึกหน้ากากปลาหมึกสู้กับคาเมนไรเดอร์ของเรานั่นเองนะจ๊ะนี่ก็ไฟส์เอ็กซ์ซูตัวประหลาดคอเมดัลสีเขียวไม่รู้ว่ากาเมลแล้วแคนผมไม่รู้เพราะผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่อันสุดท้ายใครวะกูไม่เคยดูใครดีวะนี่แล้วกันคุซากะไม่ใช่ละคุซากะเบะนั่นคุซากะเบะเป็นชื่อเก่าของเทนโดโซจิอ่ะเทนโดโซจิชื่อเก่าคือคุซากะเบะโซจิเห็นหน้ากูไหมเนี่ยคุซากะเบะโซจิเป็นชื่อเก่าของเทนโดโซจิแล้วก็พ่อพ่องแม่งตายนะตอนที่อุกกาบาตลงก็เลยเปลี่ยนชื่อนะครับคาสยะช่างแม่งฮะเฮ้ยอันนี้รู้ผมจำชื่อได้นะอ่านว่าอะไรวะเอ็กโครเบเตอร์อะไรสักอย่างนะคนนี้คือใครโอ้โหฮิโนอิจิครับฮิโนอิจิหรือมาเลเดอร์โอสของเรานั่นเองคาเมเลเดอร์โอสฟิลิปเป็นเลเดอร์ตัวใดดับเบิลโอ้วายไรในตำนานใครวะมึงเชื่อแหละ จำชื่อแบบใครกันแล้วนี่คือบุคคลที่โผล่มาในคาเมเลเดอร์คาปโตะเดอะมูฟวี่คอสปิดเลิฟนะมีชื่อว่าคาเมเลเดอร์เคทาลอสนั่นเองนะเป็นดวงเฮียอะไรผมไม่รู้ชื่อแม่งคนนี้คือใครไม่รู้ก็บ้านบึ้มนะโหนี่ผมขอบอกข้อมูลตัวนี้เลยบนชื่อตัวนี้ชื่อว่าพิสก้าอะไรสักอย่างแต่ผมรู้ชื่อโดยแสดงอ่ะในคาเมเลเดอร์ไฟส์เดอะมูฟวี่นะครับภาคมนุษย์กายพลันอะไรที่เขาตั้งชื่อกันอ่ะซึ่งคนแสดงเนี่ยคือเหอหยุนตงซึ่งเป็นคนจีนนะครับซึ่งเขาจะมาพูดภาษาอังกฤษในคลิปในหนังGood to see you guys. Taking care of all of you is also part of my job. Standing by.
Henshin. Let the game begin. ซึ่งเหอยุนตงเป็นคนที่แสดงเป็นเทพเอ้อหลางในไซอิ๋ว 3D ที่ผ่านมานั่นเองนะครับถ้าใครจำหน้าไม่ผิดนะฮู้ยสิชาโดมูนแล้วกันผมจำชื่อแม่งได้ชาโดมูนคือพูดไม่ถูกคือแบบมันใช้จิตวิญญาณอะจิตวิญญาณไรเดอร์อะโอ้เทนโดโซจิเทนโดโซจิอ่ะส่งคำตอบเลยครับว้าว้าว้า28เต็ม5รู้ได้ผิดข้อไหนไม่รู้เหมือนกันโอ้ได้28เต็ม25ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปฟังประชิมนิเทศละกันนะเออจากกระผมเนี่ยผมไปฟังกันต่อว่ามีอะไรมั่งนะจ๊ะถุยไม่ใช่นะประชิมนิเทศที่บอกเลยครับผมก็คืออย่าลืมนะครับไปดูไซอิ๋วกันด้วยนะครับผมหนังดีมีคุณภาพนะนำแสดงด้วยเหยยุนตงหรือคาเมเลเดอร์ไพส์ไพส์กระอะไรทุกอย่างนะครับก็ส่วนเจ้าเนื้อเรื่องของไซยูทีดีผมเขาไม่พูดละกันเพื่อคนจะไม่ได้ดูกันนะครับผมเพราะส่วนตัวผมอยากดูมากแล้วก็ในวันอังคารนี้นะครับผมก็จะไปดูนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคาเมเลเดอร์เนี่ยมันก็ชื่อว่าคาเมเลเดอร์นะฮะมีคนถามว่าบ้านเราทำไมเรียกไอ้มดแดงไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าที่ญี่ปุ่นธีมของเขาคือตะกั่วนะครับกระโดดถีบแค่นั้นแหละก็เรื่องที่จะพูดก็ไม่มีอะไรมากก็ในแฟนเพจก็มาทักกันได้มาคุยกันได้ไม่ยิ่งอยู่แล้วนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าหรือว่าการสอนครั้งหน้านะครับผมไอ้เหี้ยกูลืมทำตามคำขอโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้ะ